รุ่งเพชรคือควายพ่อพันธุ์ที่กระดูกโครงสร้างสูงใหญ่มีความสูงวัดจากขาหน้าเกินกว่า170ซมรุ่งเพชรไม่เพียงเป็นควายโครงสร้างใหญ่โตเท่านั้นนะคะแต่จุดเด่นที่หาได้ยากคือวงเขาที่เปิดกว้างมีความใหญ่โตอลังการอีกทั้งยังเป็นควายยักษ์ที่มีเนื้อหนังค่ะนี่จึงเป็นความสมบูรณ์แบบที่รวมอยู่ในตัวของรุ่งเพชรและเป็นเหตุผลว่าทำไมรุ่งเพชรถึงเป็นพ่อพันธุ์ที่มีมูลค่าเกินกว่าจะประเมินได้จุดกำเนิดฝูงควายยักษ์ฝูงนี้ก่อนที่จะมีรุ่งเพชรต้องย้อนกลับไปเกือบ50ปีที่แล้วค่ะลุงติ๊กใช้วิธีพัฒนาควายจากแม่ควายตลาดนัดจากควายที่ใช้ในการไถนาขนาดควายก็เท่ากับควายทั่วๆไปของชาวบ้านแต่ลุงติ๊กกับกำนันโป๊ดจะออกหาควายตัวใหญ่ๆมาไว้ในฝูงอยู่เสมอเมื่อเกิดลูกก็คัดเลือกตัวที่ดีที่สุดไว้เลี้ยงต่อยอดภายในฝูงแล้วขายตัวที่ด้อยกว่าออกไปจุดเปลี่ยนสำคัญคือกำนันโป๊ดนำเจ้าหมูยักษ์ซึ่งเป็นควายที่มีโครงสร้างสูงใหญ่ลุงติ๊กบอกว่าปัจจุบันยังไม่มีควายตัวไหนใหญ่เท่าเจ้าหมูยักษ์เมื่อได้เจ้าหมูยักษ์มาคุมฝูงลูกควายของ3บ้านได้แก่บ้านติ๊กควายไทยควายฝูงกำนันโป๊ดและควายฝูงป้าแป๋วจึงมีขนาดใหญ่ขึ้นผิดตาค่ะบวกกับความหลงไหลในควายยักษ์ของลุงติ๊กกับกำนันโป๊ดจึงเกิดการพัฒนาพันธุกรรมภายในฝูงไม่หยุดคือควายคู่บุญของบ้านติ๊กควายไทยเรียกว่าลุงติ๊กมีชื่อเสียงมีเงินมีทองมีที่ดินลูกหลานได้กินดีอยู่ดีก็ล้วนมาจากเจ้ารุ่งเพชรตัวนี้ในภาพนี้คือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรเสด็จเยือนบ้านติ๊กควายไทยวันศุกร์ที่24มกราคมพ.ศ. 2563เกิดวันที่9ธันวาคมพ.ศ. 2557ค่ะพ่อคือเจ้าหนุ่มกำนันโป๊ดส่วนแม่คือแม่บุญมากเกิดเมื่อพ.ศ. 2551มาดูสายพ่อของรุ่งเพชรกันบ้างนะคะพ่อของรุ่งเพชรคือสายของเปรียวใหญ่ค่ะเจ้าหนุ่มพ่อของรุ่งเพชรคือสายของเจ้าทองสุกหรือเปรียวใหญ่เป็นควายมาจากคอกตะแกะอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เจ้าหนุ่มเคยคุมฝูงอยู่ที่คอกกำนันโป๊ดซึ่งเลี้ยงติดกับคอกของลุงติ๊กในเขตอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเจ้าหนุ่มกำนันโป๊ดยังเป็นพ่อของทองตีนโตและยังเป็นพ่อของแม่พันธุ์อีกหลายตัวในฝูงของกำนันโป๊ดและลุงติ๊กเจ้าหนุ่มกำนันโป๊ดเป็นควายส่งลูกลักษณะสูงโครงสร้างใหญ่วงเขาเปิดกว้างลุงยูนปราดวงการควายจากอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ก็เคยขอยืมเจ้าหนุ่มไปคุมฝูงของตัวเองแต่อย่างไรสุดท้ายแล้วเจ้าหนุ่มก็ถูกพ่อค้าชาวจีนซื้อไปขยายพันธุ์ในประเทศจีนค่ะส่วนสายแม่ของรุ่งเพชร
คือแม่บุญมากบุญมากแม่ของรุ่งเพชรคือสายของเจ้าหมูยักษ์กำนันโป๊ดพ่อของแม่บุญมากคือเจ้าแอร์ซึ่งเจ้าแอร์คือลูกของเจ้าหมูยักษ์หรือเจ้าหมูกำนันโป๊ดส่วนแม่ของบุญมากนั้นคือแม่บุญลู่แม่บุญลู่ถือว่าเป็นแม่ควายเก่าแก่ของบ้านติ๊กควายไทยทายาทของแม่บุญมากมีดังนี้นะคะ 1. เจ้าคูณพ่อคือเจ้าโชคผสมเข้ากับแม่บุญมากปัจจุบันอยู่ที่สิงโตทองฟาร์มจังหวัดนนทบุรีตัวที่2คือบุญมีพ่อคือเจ้าหนุ่มผสมเข้ากับแม่บุญมากปัจจุบันอยู่ที่บ้านติ๊กควายไทยจังหวัดอุทัยธานีตัวที่3รุ่งเพชรพ่อคือเจ้าหนุ่มผสมเข้ากับแม่บุญมากปัจจุบันอยู่ที่บ้านติ๊กควายไทยจังหวัดอุทัยธานีตัวที่4หงฟ้าพ่อคือเจ้าทองตีนโตผสมเข้ากับแม่บุญมากปัจจุบันอยู่ที่บ้านติ๊กควายไทยจังหวัดอุทัยธานีตัวที่5คือบุญมาพ่อคือทองตีนโตผสมเข้ากับแม่บุญมากปัจจุบันอยู่ที่นิลณีฟาร์มจังหวัดนครราชสีมาตัวที่6มังกรเงินพ่อคือป๋าเงินอุทัยผสมเข้ากับแม่บุญมากปัจจุบันอยู่ที่เหนือสยามฟาร์มควายไทยจังหวัดเชียงรายตัวที่7ก้าวมังกรพ่อคือแก้วฟ้าพญาควายเผือกผสมเข้ากับแม่บุญมากปัจจุบันอยู่ที่กมลพันฟาร์มควายงามเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตัวที่8เพชรทองธรรมพ่อคือทองตีนโตผสมเข้ากับแม่บุญมากปัจจุบันอยู่ที่มะขามเท่าฟาร์มจังหวัดชัยนาทตัวที่9เพชรพร้อมบุญพ่อคือคชสารผสมเข้ากับแม่บุญมากปัจจุบันอยู่ที่บ้านติ๊กควายไทยจังหวัดอุทัยธานีมาเร็วมา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 ลุงติ๊กเจ้าของรุ่งเพชรยังคงเลี้ยงรุ่งเพชรแบบปล่อยไล่ทุ่งให้รุ่งเพชรคุมฝูงในพื้นที่ของตัวเองมีแปลงหญ้าที่ขึ้นเองในธรรมชาติและแปลงที่ปลูกเอาไว้ใช้สำหรับเลี้ยงควายทั้งฝูงควายจะสมบูรณ์ตามฤดูกาลค่ะพอถึงช่วงฤดูฝนจะมีหญ้าให้ควายเดินเล็มกินได้เต็มที่แต่พอถึงฤดูแล้งควายก็อาจจะดูผอมลงหน่อยนะคะลุงติ๊กจะเสริมฟางและก็เสริมหญ้าแห้งให้ค่ะลุงติ๊กยังคงเดินเลี้ยงควายด้วยตัวเองโดยใช้วิธีปล่อยควาย2ช่วงเวลาตั้งแต่เช้าตรู่และช่วงบ่ายแก่ๆมาไปมาเร็วเล่นน้ำกันมามาลงมา7นาฬิกาปล่อยควายออกจากคอกให้เดินเล็มหญ้าในทุ่งมีแหล่งโคลนมีบ่อน้ำหลายจุดหากควายร้อนก็ลงนอนน้ำหิวก็เดินเล็มหญ้าเอง11นาฬิกาควายเข้าคอกกลางวันควายฝูงของบ้านติ๊กควายไทยจะรู้เวลานะคะเมื่อเล็มหญ้าจนเต็มที่แล้วลุงติ๊กจะมีคอกสำหรับนอนกลางวันที่เตรียมก่อกองไฟไล่มแมลงเอาไว้ให้พร้อมวางฟางกองไว้เป็นจุดๆให้ควายได้นอนพักเคี้ยวเอื้องหลังจากนั้น15นาฬิกาปล่อยควายเดินเล็มในทุ่งหญ้าอีกครั้งเช่นเดียวกับช่วงเช้าค่ะ18นาฬิกาควายจะรู้เวลาเดินกลับเข้าคอกเองแบบไม่ต้องไล่เลยนะคะซึ่งในคอกก็จะเตรียมฟางหรือหญ้าแห้งเอาไว้เป็นจุดๆมีมุ้งตะข่ายคลุมเพื่อป้องกันแมลงการเลี้ยงควายฝูงของลุงติ๊กต้องคอยสลับพื้นที่ไปมากับฝูงของคุณลุงกำนันโป๊ดค่ะเพราะลุงเพชรกับคชสารถ้าได้พบกันก็จะพุ่งใส่กันเสมอแต่อย่างไรก็ตามควายของ3พี่น้องลุงติ๊กลุงกำนันโป๊ดและป้าแป๋วจะวนเวียนสลับกันผสมสายเลือดอยู่ภายในพื้นที่ของ3บ้านในพื้นที่เดียวกัน
ทำให้เกิดสายพันธุ์ควายยักษ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุทัยธานีและเป็นที่รู้จักในระดับประเทศย้อนกลับไปในวัยเด็กนะคะรุ่งเพชรเป็นควายที่มีจุดเด่นตั้งแต่ยังน้อยเกิดมาก็มีดอกเขาใหญ่อลังการเกินกว่าลูกควายในวัยเดียวกันพออายุได้ 2-3 เดือนก็มีหัวที่โตใหญ่แข้งขาเก้งก้างมีพุงป่องลำตัวสั้นพอรุ่งเพชรอายุเข้าสู่วัยรุ่นลุงติ๊กก็เอารุ่งเพชรไปฝากเลี้ยงกับลุงมาดเพื่อนของลุงติ๊กเพราะในฝูงมีพ่อพันธุ์คุมฝูงอยู่รุ่งเพชรมาอยู่ที่บ้านของลุงมาดกับป้าเลียงตอนอายุ2ปีค่ะมีคนแห่มาดูควายประหลาดตัวนี้ที่มีแค่หัวกับเขามากันมากมายเลยค่ะช่วงนั้นมีคนมาให้ราคาลุงเพชรมากถึง 300,000 บาทจนป้าเลียงต้องให้ลุงติ๊กมารับลุงเพชรกลับไปเพราะกลัวว่ารุ่งเพชรจะถูกขโมยตอนที่ลุงติ๊กมารับลุงเพชรกลับตอนนั้นอายุของลุงเพชรก็ใกล้ๆ4ปีแล้วค่ะเขาโทรมาหาลุงนะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาควายแปลกประหลาดมาฝากสักตัวได้ไหมทีนี้ลุงก็บอกว่าได้เลยงั้นก็สักพักนึงลุงเขาก็เอาแก่นมาเลยเอามาก็พอลงจากรถเห็นก็โอ้โหควายอะไรอย่างนี้ใหญ่ขาวทางย่อยก็เลยบอกเอาควายอะไรแล้วพี่เรียกเขาพี่นะบอกเอาเฮ้เอาไว้เลี้ยงดูเล่นก่อนทีนี้ลุงก็บอกอ้าวเอาไว้ก็ได้จะว่าสวยมันก็ไม่สวยนะแต่มันใหญ่อะดูมันแปลกกับเขาหมดเลยที่ป้าเลี้ยงมานะมันแปลกอะพออยู่มาโอ้ยใหญ่เลี้ยงตำคองเนี่ยใครเขาเห็นก็ขอดูหน่อยแม่ไม้บอกได้แล้วเขาก็ไม่ทำใครเดินซื่อใครจับเขาก็ให้จับกลางวันนะนะป้าไว้ฝั่งนู้นรถหรูๆงั้นมาขอดูป้าก็กลัวบอกพี่เอากลับเถอะเขาก็ยังไม่เอากลับแล้วเขาเอาไปประกวดบอกโหพี่เอากลับเถอะมันดังลุงถึงเอากลับป้าก็กลัวตอนนั้นป้าอยู่ห้างยังไม่มีบ้านเลยลูกลุงติ๊กเห็นว่าควายตัวนี้มีจุดเด่นนะคะเติบโตรวดเร็วและมีวงเขาเปิดกว้างไม่เหมือนกับควายตัวไหนลุงติ๊กจึงเก็บลุงเพชรไว้เพื่อรอดูพัฒนาการและไม่เปิดแบ่งให้ใครค่ะอายุราวๆ4ปีก็ถึงเวลาของรุ่งเพชรค่ะลุงติ๊กปล่อยรุ่งเพชรคุมฝูงแทนพ่อพันธุ์ตัวเดิมเมื่อลูกชุดแรกออกมาก็ปรากฏว่ารุ่งเพชรให้ลูกกระดูกใหญ่ลำตัวหนาดอกเขาของรุ่นลูกออกมาแบบเดียวกันกับตัวของรุ่งเพชรจากนั้นไม่นานเมื่อมีคนมาเห็นการส่งลูกของลุงเพชรก็ชอบในสไตล์เพราะเป็นความแปลกใหม่ในวงการควายมีจุดเด่นวงเขาที่เปิดกว้างทางเขาใหญ่และลูกของลุงเพชรในฝูงของบ้านติ๊กควายไทยก็เติบโตเร็วลูกควายอายุ2เดือนกว่าๆของบ้านติ๊กควายไทยมีขนาดเท่ากับควายอายุ4เดือนของชาวบ้านทั่วๆไปค่ะความพิเศษแตกต่างจากควายฝูงอื่นๆจึงมีคนสนใจในพันธุกรรมของบ้านติ๊กควายไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามกลไกของตลาดเมื่อมีความต้องการสูงแต่ผลิตลูกควายได้น้อยราคาควายของบ้านติ๊กควายไทยจึงขยับราคาจากหลักแสนขึ้นเป็นหลักล้านเพชรเคยรีดน้ำเชื้อช่วงปีพ.ศ. 2561นะคะรีดแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นน้ำเชื้อทั้งหมดมีไม่เกิน 2,000 โดสช่วงนั้นน้ำเชื้อที่ออกมาลุงติ๊กได้หลอดละ400ถึง500บาทค่ะพ่อค้าคนกลางนำไปขายต่อในราคาหลอดละ7ถึง800บาทต่อมาราคาน้ำเชื้อก็ดีดสูงขึ้นเรื่อยๆจากหลักร้อยไปถึงหลักพันล่าสุดปีนี้พ.ศ. 2566น้ำเชื้อรุ่งเพชรมีราคาแพงที่สุดในโลก
คือหลอดละ 40,000 ถึง 45,000 บาทตามความต้องการของตลาดปัจจุบันลุงเพชรไม่รับผสมจริงให้กับคอกอื่นๆนะคะแต่เน้นขายลูกควายที่เกิดจากการผสมขึ้นเองภายในฝูงที่ผ่านมามีคนสนใจพันธุกรรมควายยักษ์สายเลือดรุ่งเพชรเป็นจำนวนมากค่ะแม้ราคาจะสูงแต่ก็มีคนยอมควักกระเป๋าจ่ายหวังมีควายยักษ์เป็นของตัวเองราคาโดยประมาณของลูกควายในคอกลุงติ๊กซึ่งเป็นลูกของเจ้ารุ่งเพชรทั้งตัวผู้และตัวเมียราคาเริ่มต้นที่1ล้านบาทขึ้นไปค่ะทั้งนี้ราคาอยู่ที่ว่าเกิดจากแม่พันธุ์ตัวไหนมีเหล่ากอสายเลือดมาจากตัวใดและดูลักษณะของลูกควายด้วยหากลักษณะของลูกควายมาดีราคาจะดีดสูงกว่าเดิมอีก 2-3 เท่าตัวค่ะอยู่ที่ตกลงกันระหว่าง2ฝ่ายทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะลุงติ๊กใช้วิธีการคัดเลือกควายจากในฝูงของตัวเองเน้นคัดตัวที่ดีที่สุดเอาไว้ทุกปีค่ะแล้วแบ่งขายตัวที่ด้อยกว่าออกจากฝูงการทำเช่นนี้เรื่อยมาจึงทำให้ฝูงของบ้านติ๊กควายไทยมีแต่แม่พันธุ์ที่มีประวัติพันธุกรรมชัดเจนและแม่พันธุ์ทุกตัวก็ส่งลูกออกมาเป็นควายยักษ์วันที่12พฤศจิกายน2566เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ The Spotlight ประทับใจมากอีกหนึ่งวันค่ะเพราะแม่เหลืองทองแอบไปคลอดลูกอยู่บนโคกที่มีป่าน้ำซึ่งรอบข้างคือแปลงปล่อยที่เต็มไปด้วยน้ำท่วมขังแม่เหลืองทองเลยเลือกพาตัวเองไปคลอดลูกในที่ที่ปลอดภัยนะคะลุงติ๊กเองก็ทราบดีค่ะว่าควายใกล้คลอดจึงออกเดินตามหาอยู่นานกระทั่งไปเจอสองแม่ลูกอยู่ในดงหนามลุงติ๊กใช้เวลาในการแหวกป่าน้ำเพื่ออุ้มลูกของแม่เหลืองทองเดินลุยโคลนลุยทุ่งน้ำออกไปยังพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงเดอะสปอตไลท์และกลุ่มเพื่อนจากทางภาคอีสานเราได้ช่วยเหลือลุงติ๊กเล็กน้อยค่ะอารมณ์ของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเต็มไปด้วยความทุลักทุเลนะคะเนี่ยตรงดินแห้งแล้วแต่พวกเราทุกคนก็มีความสุขร่วมไปกับลุงติ๊กสำหรับแม่เหลืองทองคือลูกของเจ้าดาวใหญ่พ่อของดาวซีพีกับแม่อ้วนซึ่งแม่อ้วนเป็นน้องของเจ้าหมูกำนันโป๊ดหรือเจ้าหมูยักษ์นั่นเองค่ะขณะที่ลุงเพชรก็คือควายยักษ์ที่คนเลี้ยงควายทั้งประเทศรู้จักดีลุงเพชรเป็นลูกของเจ้าหนุ่มกำนันโป๊ดกับแม่บุญมากสายเจ้าหมูยักษ์กำนันโป๊ดดังนั้นลูกของแม่เหลืองทองตัวนี้ซึ่งเป็นตัวเมียด้วยนะคะจึงมีพันธุกรรมจากเหล่าควายยักษ์ของบ้านติ๊กควายไทยและบ้านกำนันโป๊ดและเป็นที่แน่นอนค่ะว่าอนาคตเจ้าตัวนี้จะกลายเป็นแม่พันธุ์ควายยักษ์อีกหนึ่งตัวของบ้านติ๊กควายไทยสำหรับลูกตัวผู้ของรุ่งเพชรที่มีความโดดเด่นตัวแรกคือเจ้านินมังกรค่ะอายุปัจจุบัน5ปี8เดือนกับความสูง170เซนติเมตรเกิดจากการผสมจริงในฝูงของบ้านติ๊กควายไทยระหว่างรุ่งเพชรกับแม่บัวงามปัจจุบันอยู่ที่ฟาร์มบ้านสวนจังหวัดอุทัยธานีตัวที่2คือเพชรพญาอายุ4ปีกว่าๆกับความสูง170เซนติเมตรเกิดจากการผสมจริงในฝูงของบ้านติ๊กควายไทย
ระหว่างลุงเพชรกับแม่บัวงามปัจจุบันอยู่ที่เพชรเจ้าพระยาฟาร์มควายงามจังหวัดชัยนาทตัวที่3คือเจ้าทุ่งทองอายุ2ปี8เดือนกับความสูง166เซนติเมตรทุ่งทองเป็นหนึ่งในลูกชายรุ่งเพชรที่โตเร็วมากๆนะคะเกิดจากการผสมจริงในฝูงของบ้านติ๊กควายไทยระหว่างรุ่งเพชรกับแม่ถุงเงินถุงเงินคือพี่สาวของนิลมังกรมียายคือบัวงามปัจจุบันอยู่ที่เพชรสุวรรณฟาร์มจังหวัดกำแพงเพชรค่ะแม่เลี้ยงทีน่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หลงไหลในควายสายโครงสร้างและซื้อพันธุกรรมจากบ้านติ๊กควายไทยไปใช้พัฒนาในฟาร์มของตัวเองนะคะแม่เลี้ยงบอกว่าตั้งใจจะใช้ควายยักษ์สายโครงสร้างที่สืบสายเลือดได้เพื่อเป็นต้นทางในการพัฒนาโดยจะพยายามหาควายงามที่มีเนื้อเยอะๆมาผสมหวังได้ลูกควายที่ตัวใหญ่และมีความสวยงามสามารถเดินลงสนามประกวดได้คือตะลึงอะค่ะฝูงควายที่ลุงติ๊กเลี้ยงเอ้าทำไมควายยักษ์ควายใหญ่แบบนี้ไม่สวนตะไคร้ก็มีทำไมควายเขามันทำไมกว้างใหญ่แบบใหญ่มากเลยเราก็ไปมันน่าจะมีอะไรดีก็เลยไปนั่งคุยค่ะวันแรกที่ไปคุยเห็นทั้งพ่อควายแม่ควายเราก็ตัดสินใจกับพี่ปอมว่าเราน่าจะมีพ่อพันธุ์จากบ้านลุงติ๊กหรือคอกลุงกำนันสักตัวนึงและสุดท้ายก็ได้จากคอกลุงติ๊กควายลุงติ๊กไม่ใช่เป็นควายที่ปรุงแต่งนะเป็นควายออริจินอลในส่วนตัวของเราอะเราอยากได้ควายยักษ์ควายใหญ่เราคิดว่าแม้กระทั่งคนก็ตามคนจะโตคนจะสูงอะไรเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยโภชนาการมีส่วนสำคัญดังนั้นเราบอกว่าขนาดเขาเลี้ยงแบบนั้นมันยังโตได้ขนาดนั้นถ้าเราจับตัวพวกนั้นมาเลี้ยงดีๆโภชนาการดีๆไม่ใช่เรื่องหย่านะคะโภชนาการเรื่องการอยู่การกินให้ดีเนี่ยมันน่าจะโตกว่าพ่อแม่หรือว่าโตกว่าลูกเพชรไปได้โตกว่าบุญมีได้อย่างเงี้ยอันนี้คือความหวังเล็กๆคุณเอกแห่งฟาร์มบ้านสวนอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีเป็นอีกหนึ่งคนที่เชื่อมั่นในสายพันธุกรรมควายยักษ์จากบ้านติ๊กควายไทยโดยฟาร์มบ้านสวนใช้นิลมังกรลูกของรุ่งเพชรในการคุมฝูงควายมีทุกขนาดทุกไซส์มากกว่า160ชีวิตหวังเป็นต้นน้ำในการพัฒนาควายให้ทุกคนสามารถจับต้องเข้าถึงพันธุกรรมควายตัวใหญ่ๆได้เราต้องการพ่อพันธุ์ที่มีสายเลือดดีจริงๆจนวันหนึ่งก็เข้าไปพบกับลุงติ๊กคำถามแรกที่เกิดขึ้นกับลุงติ๊กคือว่าลุงติ๊กคัดควายยังไงถึงมันใหญ่โตแล้วก็สวยงามแบบนี้ลุงติ๊กตอบผมเป็นคีย์เวิร์ดให้เราจนทุกวันนี้ว่าก็คัดตัวที่ดีที่สุดไว้ไงตัวที่เราจะใช้เงินลองลงไปแล้วก็ขายออกก็เลยเป็นคำตอบว่าเรามีลุงเพชรในวันนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเท่านี้แต่เราเห็นแล้วว่าในเจเนอเรชันของเขาเนี่ยลุงเพชรเป็นพ่อพันธุ์ในอนาคตที่ดีแน่นอนในฝั่งของฝั่งแม่คือแม่บัวงามแม่บัวงามก็คือเป็นตัวที่ดีที่สุดที่ลุงติ๊กคัดไว้ในเวลานั้นดังนั้นสองสายเนี้ยมันไม่ทับลายกันมันไม่เป็นเลือดชิดก็เลยเกิดเป็นนิลมังกรระหว่างแม่บัวงามแล้วก็ลุงเพชรครับในวันนั้นเนี่ยผมลุงเพชรก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงแบบนี้เราก็ระบุตัวเลยว่าเราก็ขอลุงติ๊กเลยว่านี่คือเหตุผลว่าเราเลือกเขาแล้วด้วยข้อมูลทางพันธุกรรมของเขาใน3เจเนเรชันของเขาที่มันเกิดมาเป็นตัวเขาเนี่ยเขาสะสมควายใหญ่และสายเลือดพันธุกรรมที่ดีมาทั้งหมดจึงเลือกว่าขอเป็นลูกของแม่บัวงามและลุงเพชรนะลุงติ๊กก็กรุณาให้เรามาครับในวันนั้นก็ผมก็เลยได้นิลมังกรมาฟาร์มเราพยายามเดินหน้าแบบมีเหตุและผลมีคำตอบเชิงวิทยาศาสตร์บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเลี้ยงเยอะเลี้ยงแม่พันธุ์หลายขนาดจังผมว่าการพัฒนาปศุสัตว์อ่ะมันต้องตอบในเชิงวิทยาศาสตร์และในเชิงปศุสัตว์ได้หมดในทุกๆรูปแบบมันจึงจะยืนยันว่าอะไรดีจริงไม่ดีจริงได้คุณเบลเจ้าของเพชรเจ้าพระยาฟาร์มควายงามจังหวัดชัยนาท
ก็ใช้เพชรพระยาลูกชายของรุ่งเพชรในการคุมฝูงพร้อมเปิดรับผสมให้กับคนที่สนใจในพันธุกรรมของสายรุ่งเพชรคุณเบลบอกกับเราว่าครั้งแรกไปเห็นควายที่บ้านติ๊กควายไทยได้เห็นควายตัวใหญ่ๆครั้งแรกในชีวิตค่ะวันนั้นคุณเบลมีความตื่นเต้นมากนะคะจึงเลือกพัฒนาควายจากสายบ้านติ๊กควายไทยหวังมีควายยักษ์ฝูงใหญ่แบบเดียวกันกับลุงติ๊กมันเป็นต้นเหล่าควายดังทั่วไทยครับควายใหญ่ในไทยส่วนมากก็ออกจากบ้านลุงกับบ้านลุงกำนันแต่เราโชคดีที่ว่าเราอยู่ใกล้ครับเราก็ไปบ่อยเวียนไปเรื่อยครับมันถ้าคนอื่นเขาก็อยากได้กันแต่บางทีเขาไกลกันบ้างเลยครับมันโอกาสได้จะน้อยกว่าทักที่ผมดูมานะครับที่เห็นมาที่เขาเริ่มลุงเล่าให้ผมฟังนะครับเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเขาเริ่มเลี้ยงเขาก็ไม่ได้เลี้ยงเพราะไว้ใช้สวยงามครับเขาเลี้ยงไว้ไถนาแต่เขาบอกควายไถนาเขาก็เลยต้องเอาตัวใหญ่เล็บสวยถ้าตัวใหญ่จะลากได้แรงลากนะคันไถนะครับแล้วก็เล็บถ้าเล็บกระลาถึงจะเดินดีครับถ้าเป็นเล็บไม่กระลาจะเดินไม่ค่อยดีครับเขาบอกว่ารุ่นเก่าๆนั้นใหญ่กว่านี้นะครับที่เขามีอยู่ครับคุณหนึ่งแห่งเพชรสุวรรณฟาร์มจังหวัดกำแพงเพชรคือนักพัฒนาควายที่เลือกใช้สายพันธุกรรมจากบ้านติ๊กควายไทยและจากคอกำนันโป๊ดซึ่งเพชรสุวรรณฟาร์มตั้งเป้าสร้างฝูงควายยักษ์ให้ออกมาจากเหล่าที่สามารถสืบเชื้อสายลงไปได้หลายชั้นโดยพ่อพันหลักของเพชรสุวรรณฟาร์มจะใช้เจ้าทุ่งทองซึ่งเป็นลูกของรุ่งเพชรจากบ้านติ๊กควายไทยควายสายกันกับเจ้าโฮกเป็นลูกของทองตีนโตที่มีสายเลือดจากแม่ขนาดใหญ่ในฝูงของคุณลุงกำนันโป๊ดผมไปเจอรุ่งเพชรตอนนั้นฟันยังไม่หักเลยครับฟันน้ำนมอยู่เลยเห็นตั้งแต่โคจรสารตัวเล็กๆครับตามแม่ผมไปเห็นควาย2ตัวนั้นผมแบบลุงเพชรอลังการตั้งแต่เด็กบ้านลุงกำนันบ้านลุงติ๊กแล้วก็บ้านป้าแป๋วครับ3หลังนี้ครับผมซื้อควาย3หลังน่าจะประมาณเกือบจะ20ตัวครับ10กว่าตัวขึ้นครับ10กว่าตัวที่นับได้นะครับบางตัวซื้อจากข้างในบางตัวลุงกำนันบอกว่าให้ตามซื้อที่ชัดเจนครับคือซื้อ3ที่นะครับเหตุผลที่ผมซื้อคือควายที่นี่เค้าพันธุกรรมดีแล้วก็ตัวโตครับคือผมชอบควายตัวโตแล้วก็สวยมีสายพันธุ์นะครับควายเหมือนพูดถึงว่าควายมีเหล่ามีกอนะครับที่เราถึงได้เข้าไปซื้อครับมีที่ไปที่มาอย่างเงี้ยครับแล้วลุงกำนันเองแกก็เลี้ยงมา30กว่าปีเกือบ40ปีอย่างเงี้ยครับพอเราเข้าไปเห็นเราชอบในความใหญ่ของควายเงี้ยครับเราก็เลยซื้อแล้วข้อดีของควายอุทัยครับเขาจะเชื่องครับไม่เหมือนควายที่อื่นครับควายที่อื่นบางตัวแบบมันดุร้ายนะครับพอเราเข้าไปเห็นควายของเขาบางตัวไม่เจาะสะพายแต่ก็มันจับได้อะไรเงี้ยครับลุงกำนันแกจับได้ทุกตัวอะไรเงี้ยเราเห็นเราก็เลยมันไม่ดุร้ายเหมือนตัวอื่นเงี้ยครับเราเลยชอบหลังจากนั้นเราก็เลยค่อยๆสะสมมาครับขอลุงกำนันทีละตัวปีละตัวบ้างอะไรเงี้ยครับจนกว่าทุกวันนี้ตั้งฝูงได้แล้วครับคุณโอแห่งชัยยันฟาร์มอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเซียนควายสนามประกวดคุณโอก็ชื่นชอบในพันธุกรรมของรุ่งเพชรโดยคุณโอซื้อเจ้าเพชรมั่นคงเป็นลูกของรุ่งเพชรกับแม่บุญมีซึ่งทั้งสองตัวคือพี่น้องพ่อแม่เดียวกันด้วยเหตุนี้เจ้าเพชรมั่นคงจึงเป็นควายสายเลือดเดียวกับรุ่งเพชรโดยตรงคุณโอชัยยันฟาร์มตั้งใจใช้พันธุกรรมเลือดร้อยของรุ่งเพชรในตัวของเพชรมั่นคงไปต่อยอดกับการพัฒนาควายทั้งสายโครงสร้างและสายสวยงามจริงแล้วเราอยากได้พันธุกรรมของลุงเพชรมากผมแล้วก็คือจุดหนึ่งเลยคือเรื่องน้ำเชื้อของลุงเพชรค่อนข้างหายากเราก็คิดว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวตอบโจทย์ของลุงเพชรได้คือเหมือนกับเป็นสายเลือดค่อนข้างที่ใกล้เคียงลุงเพชรที่สุดวันหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีสายอื่นปนเลยมันเป็นแบบพี่น้องผสมกันคือไม่มีสายอื่นที่มาปนผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวที่ถ่ายทอดพันธุกรรมของลุงเพชรได้ดีตัวหนึ่งผมก็เลยเลือกเพชรบ้านคงมาครับแล้วก็พ่อกับแม่เขาอะคุณมีกับลุงเพชรเนี่ยมีโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่ทั้งคู่อย่างเพชรบ้านคงกับลุงเพชร
คือถ้าเกิดเปรียบเทียบผมความคิดว่าก็เหมือนกับเป็นลุงเพชรจ่ายลูกครับผมคิดว่าลุงเพชรจ่ายลูกแบบไหนเพชรมันคงก็น่าจะจ่ายลูกตามประมาณอย่างนั้นด้วยเพราะว่ามันก็เป็นสายเลือดเดียวกับลุงเพชรเป็นสายเลือดเปรียบก็เหมือนว่าใจความคิดผมก็คือถ้าผมหาน้ำเชื้อเพชรลุงเพชรไม่ได้ผมก็ใช้ตัวนี้แทนมันน่าจะเป็นตัวตอบโจทย์ของลุงเพชรครับไอรินผู้หลงไหลในควายงามจากไอรินฟาร์มควายงามจังหวัดกาฬสินธุ์เธอออกเดินทางมาพบกับควายสายโครงสร้างของจังหวัดอุทัยธานีไอรินเข้าบ้านติ๊กควายไทยพบกับรุ่งเพชรไอรินบอกกับเราว่ารุ่งเพชรมีกระดูกโครงสร้างใหญ่แตกต่างจากควายทางอีสานซึ่งมีกระดูกเล็กกว่าชัดเจนดังนั้นไอรินเองก็จะใช้ข้อดีของสายควายยักษ์ฝั่งอุทัยธานีไปผสมเข้ากับควายงามที่ฟาร์มของตัวเองเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ตามจินตนาการสร้างควายตัวใหญ่ที่มีความสมูทสมส่วนหรือเรียกง่ายๆว่าควายใหญ่ที่มีความสมส่วนสวยงามทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแบบเจาะลึกถึงต้นกำเนิดควายยักษ์แห่งยุคที่มีชื่อว่ารุ่งเพชรเดอะสปอตไลท์หวังว่าทุกท่านคงจะเต็มอิ่มกับพ่อพันธุ์ที่คนทั่วทั้งประเทศไม่มีใครไม่รู้จักรุ่งเพชรแห่งบ้านติ๊กควายไทยเพราะฉันคือควาย I am Buffalo. Thank you.